รู้ไหมว่าโกจูจังเนี่ยสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใส่ในบิบิมบับใส่ต๊อกบกิเอามาทำขนมปังซาวาโดได้อร่อยด้วยโกจูจังเนี่ยมันจะเป็นน้ำพริกเผาของเกาหลีนะคะซึ่งเราชอบกินมากเราก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นซาวาโดโกจูจังนะคะให้เข้ากับกระแสแบบว่าเออซีรีส์เกาหลีทั้งหลายที่เขาชอบเอามาทำกินกับหมูกันนะคะแต่เราจะเอามาทำขนมปังซาวาโดกันมาลองดูกันนะคะว่าออกมาเป็นยังไงสเต็ปแรกของการทำซาวาโดนะคะที่เราทำเสมอก็คือแป้งกับน้ำออโต้ลีสไว้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้อันนี้นะคะช่วยเขาหน่อยเครื่องสแตนมิกเซอร์คนให้ฝุ่นแป้งเกือบหมดแบบนี้นะคะเริ่มต้นด้วยสปีดต่ำสุดเสมอนะคะพอหมดฝุ่นแป้งเนี่ยเราก็เพิ่มสปีดได้ค่ะขั้นตอนออโต้ลีสเนี่ยเราแค่ต้องการตีให้น้ำเข้าไปในตัวโดจนหมดเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องให้ขึ้นกลูเตนแต่อย่างใดการออโต้ลีสเนี่ยมันจะทำให้เกิดกลูเตนโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องตีต่อเราแค่พักเขาไว้ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะหลังจากออโต้ลีส20นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ยีสต์นะคะซึ่ง instant dry yeast เนี่ยเราต้องใช้ยีสต์จืดนะเนื่องจากในสูตรอะเราไม่มีน้ำตาลใส่ไปเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องใช้เป็นซองสีแดงแบบนี้นะคะถ้าสมมติเป็นของยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็เครื่องนี้เขาจะมีความสามารถในการชั่งได้นะคะแล้วก็ด้วยความขี้เกียจของเราเราก็จะใส่นะคะจะให้ดูว่าความเซนซิทีฟของมันมันชั่งได้เลยนะ6กรัมเนี่ยนะคะพอใส่ยีสต์เข้าไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสติปซาวาโดสตาร์เตอร์นะคะเราควรฉีกเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำในส่วนที่2เพิ่มทุกครั้งที่ใส่อินกรีเดียนต์ลงไปใหม่นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยสปีดโลเสมอนะคะมินิมัมอะฮะพอส่วนผสมที่เป็นผงเอ่ยเป็นน้ำอะไรที่มันจะไม่กระเด็นเนี่ยซึมเข้าไปในโดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปรับสปีดสูงขึ้นได้นะคะพอตีจนส่วนผสมทั้งหมดอะเข้ากันหมดนะคะแล้วโดมันจะล่อนออกจากตัวโถแล้วนะคะตอนนี้เราจะสามารถเติมเกลือแล้วก็ใส่โกจูจังลงไปนะคะถ้ามีติดขอบโถนะคะเราต้องช่วยเขาหน่อยนะคะเราช่วยปาดลงมาน้ำจะคอนโทรลตัว final dough temperature ก็คืออุณหภูมิตอนตีจบอะไม่ควรจะเกิน26ถึง27องศาเซลเซียสนะคะเหตุผลก็คือว่าถ้ายิ่งตีร้อนๆน่ะจบโดตอนร้อนๆเนี่ย1โดจะขึ้นเร็วเกินไป2มันจะเหนียวติดไม้ติดมือนะคะนอกจากเรื่องที่เราคอนโทรลควบคุม final dough temperature แล้วนะคะสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือจะต้องขึ้น window pane นะคะเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราตีอ่ะโดจะเรียบเนียนแล้วก็จะร่อนออกจากตัวโถแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นน่ะเราจะต้องมีการเช็คสิ่งที่เขาเรียกว่า window pane test นะคะกางเป็นฟิล์มได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าขาดอ่ะเราดึงให้เขาขาดอ่ะเขาจะขาดคมอ่ะตรงขอบอ่ะมันจะคมนะคะอันนี้ก็คือได้แล้วพอขึ้นวินโดว์แล้วนะคะเราจะใส่ชีสเป็นลำดับสุดท้ายซึ่งเวลาใส่ชีสอ่ะเขาจะละลายง่ายแต่เรายังอยากให้เขาทิ้งรออยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตีอ่ะเราจะต้องใช้สปีดต่ำแล้วก็ตีแค่พอให้เขาอ่ะกลั้วเข้ากันเท่านั้นเองแล้วก็พอเลยค่ะระหว่างรอให้ตีให้เข้ากันนะคะก็ฉีดสเปรย์ที่กล่องรอไว้เลยค่ะแค่เท่านี้พอค่ะเราก็เก็บอากาศลงกล่องไปเลยนะคะเนี่ยจับแค่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างให้เขาแบบเป็นหน้าเรียบอะค่ะพอเก็บอากาศแล้วจะรอ15นาทีพัก15นาทีเดี๋ยวเราจะมาทำคอยล์โฟกันพอครบ15นาทีแรกนะคะเราก็จะมาทำคอยโฟรอบที่1มือหมั่นๆนะคะแล้วก็จับตรงกลางให้เขาห้อยลงข้างหน้านะคะรอบ2เหนี่ยวตรงที่ห้อยด้วยนะคะแล้วก็ลงมาแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านข้างอีกด้านนึงทำเหมือนแบบซ้ายขวาบนล่างอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็น4มุมแค่นี้เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะ3รอบแต่ละรอบอ่ะถ้าบ้านคุณไม่มีแอร์นะคะแล้วเราใส่ไอ้ตัวยีสต์ซาวาโดไปเยอะขนาดนี้แล้วบ้านไม่มีแอร์นะคะให้ทำคอยโฟทุกๆ15ถึง20นาทีนะคะแต่ถ้าสมมุติมีแอร์เราก็สามารถยืดเวลาเป็น30ได้30นาทีนะคะเราจะแบ่งเป็น2ก้อนให้เท่าๆกันนะคะเวลาเรามีเศษพวกนี้เราจะเอาเขาไว้ด้านใต้นะคะหน้าสวยอ่ะ
ให้พยายามอยู่บนนะคะเพื่อลดการทำงานของเราแล้วก็ตัวเล็กๆเอาไว้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการพรีเชฟนะคะก็เป็นการขึ้นรูปคร่าวๆนะคะที่เราต้องพรีเชฟไว้อะเพราะว่าเราจะไม่สามารถตัดแบ่งโดได้เป๊ะๆนะคะพรีเชฟก็คือแค่เก็บเขาขึ้นรูปคร่าวๆเนี่ย1 2 3 4ทํา4ทีพอคืออย่าทำเยอะแล้วก็วางทิ้งไว้นะคะเวลาเราไปยืดไปทำอะไรกับโดพวกนี้เราควรจะต้องพักอย่างต่ำ15นาทีเราก็จะหาผ้าขาวบางชุบน้ำมาคุมเอาไว้หรือเราจะหาพลาสติกที่มันจะไม่ติดโดมาคุมไว้นะคะ15นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเชฟเข้าตะกร้าค่ะระหว่างที่เรารอโดนะคะเราก็จะมาเตรียมพิมพ์ไว้ใช้แป้งข้าวเจ้านะคะพอครบเวลา15นาทีแล้วเชฟปิ้งเอาหน้าสวยลงพื้นนะคะหน้าสวยลงพื้นโต๊ะนะไม่ใช่พื้นล่างยกขึ้นยกลงขยายเขาให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะตรงกลางนูนได้ไม่มีปัญหานะคะถ้ามีรูใหญ่ๆอย่าจิ้มออกได้นะคะพับลงมาเสร็จ1ส่วน3พับซ้ายพับขวาลมเอาออกข้างล่างยืบขึ้นมาแล้วพยายามให้ด้านเห็นไหมคะด้านบนน่ะจะต้องเล็กกว่าด้านล่างออกแรงแค่นิ้วโป้งนิ้วโป้งออกแรงอันนี้ไม่ออกนิ้วโป้งม้วนจิ้มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงพอมันเต็มแบบนี้เราจะเข้ารีทาสักประมาณสัก45นาทีอันนี้เขาเรียกหมวกตัวหนอนอันนี้เพื่อกันติดนะคะอันนี้จะเป็นหมวกพลาสติกนะคะแล้วอันนี้เรากันลมพอเราแช่โดไว้ในตู้เย็นนะคะตู้ชิลอุณหภูมิ4องศาประมาณแค่45นาทีเราก็เอาออกมาค่ะโดพวกเนี้ยเวลามันฟูอ่ะทำให้ขนมปังเราออกมามีโอเพนครัมเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้วเราก็จะอบแบบ5 minutes ก่อนนะคะเราจะกรีดลายที่เป็นลายตื้นก่อนแล้วก็ค่อยนำโดเข้าไปอบไฟ250องศาไฟบนไฟล่างนะคะพอหลังจาก5นาทีเราค่อยนำมากรีดลายที่เป็นลายลึกนะคะนี่เป็นแอลกอฮอล์ฟูดเกรดของเรานะคะฟังเสียงนะคะเราจะต้องคอยฝึกฟังเสียงไว้นะคะเสียงมันน่ะจะเป็นเสียงแบบนี้นะคะคือมันจะต้องฟังเสียงแล้วอะมีความโปร่งของตัวโดนะคะไม่ใช่แบบทึบๆอะฮะซาวโดนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าท่าประจำของการถ่ายรูปนะคะเอาไปลง IG ที่คนชอบทำนี่นะฮะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็โชว์แบบนี้นะคะจากที่ได้ชิมรสชาตินะคะจะมีความเปรี้ยวที่เป็นซาวโดอยู่นะคะแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของโกจูจางแต่ว่ามีกลิ่นหอมของตัวพริกด้วยนะคะจริงๆแล้วตัวเนี้ยทาพวกครีมชีสหรือทาอะไรที่มันรสชาติออกแบบเลี่ยนๆมันๆนะเข้ามากเลยนะคะแล้วขนมปังอ่ะก็จะนุ่มโดยที่เราอ่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าชีสแล้วก็ตัวโกจูจังอ่ะทำให้ขนมปังนุ่มและเหนียวอยู่แล้วนะคะไปลองทำกันดูนะคะแล้วใครที่ชอบคลิปลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ช่อง Food Deco ด้วยนะจ๊ะ